ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนในงวดของวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566กับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะก็มาพบกันตามปกตินะครับนะด้วยการใส่ใจคิดถึงอยู่นะครับนะก็ตอนแรกก็จะเป็นการอารัมภบทก่อนนะครับนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็เอาแบบว่าตอนนี้ทั่วโลกเขาบอกว่าถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสิ้นปีแล้วนะสิ้นปีที่ว่าปีพ.ศ.2566กำลังจะลาจากจรนะครับก็ในปีนี้ก็จะแออัดด้วยคำว่างานรื่นเริงงานสังสรรค์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็จะมีงานวันหยุดเยอะเยอะและเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นงานขายของพวกของชำร่วยกระเช้าของขวัญต่างๆเหล่านี้ก็จะขายดีเทน้ำเทท่านะครับนะก็เรียกว่าเป็นการสังสรรค์รื่นเริงนะครับในส่วนของซินแสอูก็จะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนะครับนะร่วมงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยร่วมงานเกี่ยวกับงานบุญงานศาลเจ้าซึ่งจัดโดยของคุณมดดำนะก็ขออนุญาตฝากแฟนๆ FC นะครับที่อยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์บางกะปินะครับในกทม.หรืออะไรต่างๆเหล่านี้อยากจะมาร่วมงานบุญนะครับใกล้ๆสิ้นปีแล้วนะทำบุญแล้วได้บุญทำบุญแล้วรู้เรื่องดวงชะตานะครับก็ขอถือโอกาสนี้ฝากบอกเลยว่าในวันที่14 15 16และ17นะ14ธันวาคม14 15 16 17รวมกัน4วันนะที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นที่3นะชั้นที่3นะเขาใช้ชื่องานว่างานแฉแฟร์จัดโดยคุณมดดำนะครับก็ในงานนั้นก็จะเป็นการร้านอาหารเยอะแยะมากเลย200กว่าร้านค้านะดังๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านที่เป็นแฟนรายการของคุณมดดำนะก็ไปร่วมงานได้แล้วก็เจอนะบูธของซินแสอูดูดวงการพยากรณ์ภาคการพยากรณ์ก็สามารถมาทำนายทายทักกันได้นะครับนะก็บอกกล่าวกันเกินเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เราก็มาเข้าสู่ว่าแล้วงวดนี้เป็นไงบ้างนะครับนะก่อนอื่นนะก็จะขออนุญาตขึ้นภาพของสองเทพสองเซียนนะครับนะเป็นสองเทพสองเซียนเนี่ยเป็นเทพแห่งศาสตร์การพยากรณ์และศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะศาสตร์การพยากรณ์และศาสตร์ฮวงจุ้ยสำคัญไหมสำคัญสำคัญมากๆนะครับนะเพราะตอนนี้ทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันมาเลเซียนะแล้วก็หลากหลายเลยบรรดาคลิป YouTube ก็จะทะลักทลายออกมาเกี่ยวกับดาวยุค9นะครับดาวยุค9ก็จะเข้าสู่วงโคจรของโลกเราในวันที่4กุมภาพันธ์2567ซึ่งเข้าสู่เป็นก้าวแรกของเข้าสู่การปีเข้าสู่ปีมะโรงนะแล้วก็จะยืนยงคงกระพันให้โชคให้ลาภนะดาวยุค9นะให้โชคให้ลาภเป็นระยะเวลา20ปีนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการวางฮวงจุ้ยวางกระตุ้นดาวโชคลาภอยากได้โชคลาภต้องกระตุ้นที่ดาวก้าวสายน้ำต้องกระตุ้นที่ดาวก้าวภูเขานะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเกริ่นให้ทราบนิดนึงว่าดวงจีนเนี่ยนะมันมีเรื่องราวฮวงจุ้ยด้วยนะครับนะทีนี้ก็ขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับว่าในคลิปของซินแสอูท่านที่เข้ามาชมอยู่เรื่อยๆก็จะทราบอยู่แล้วว่าตัวของซินแสอูการพยากรณ์ในคลิปหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ช่วงตอนนะสองช่วงช่วงตอนแรกก็เป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์นะครับให้เลขของปฏิทินจีนนะและที่มาที่ไปอย่างละเอียดนะครับนะก็จะให้โอกาสท่านได้มีการแคปขึ้นมานะว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะแล้วก็ในส่วนของตอนที่2ก็จะเป็นการเรียกว่าคืนกำไรนะครับนะคืนกำไรให้กับท่านที่สนใจทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็จะบอกเคล็ดลับว่าไอ้ดวงจีนมันคือลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะอย่างไรก็ตามอยากหากแม้ว่าท่านอยากจะดูดวงจีนเป็นการส่วนตัวนะครับนะก็ต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวของซินแสอูก็ที่ผ่านมาก็
หาวันผ่าคลอดร่ำรวยให้กับบุตรหลานนะครับนะของท่านแล้วก็ยังวางฮวงจุ้ยต่างๆเนี่ยส่วนเรื่องวางฮวงจุ้ยเราก็ไปอยู่แล้วทั่วราชอาณาจักรนะครับนะมาแล้วครับทีนี้มาเข้าสู่การเป็นกิจจลักษณะเลยในมือถือของท่านก็จะปรากฏว่าภาพเนี่ยนะของสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1ธันวาคม2566ที่ผ่านไปนะครับนะว่ามีเลขอะไรบ้างเรามาเจาะเอาว่า3รางวัลที่1อ่ะนะ3ตัวหลังนะหลัง3ตัวหลังเป็น097นะครับ097แล้วก็เลข2ตัวล่างก็เป็น91นะก็เรียกว่า9เนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่มากนะครับนะยังจำกันได้ไหมนะครับวันที่16พฤศจิกายนนะ16พฤศจิกายนนะ990นะเบิ้ล9มาตลอดเลยนะครับนะ990นะแล้วก็เที่ยวนี้ซินแสอูก็มีให้เดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะว่ามันเป็นไงบ้างเขาทำไม9แล้วงวดของวันที่แล้วงวดของวันที่16ธันวาคมอ่ะจะมี9มั้ยมีครับมีนะทำไมมัน3งวดนี้มันติดกันน่ะอาจจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ดาวยุค9หรือเปล่านะครับนะเข้าต้อนรับการเข้าสู่ดาวยุค9หรือเปล่าเพราะฉะนั้น9มาแรงจริงๆ9ตีลังกามาตลอดเลยไม่ยอมไปไหนนะครับนะก็ทีนี้มาดูว่าตัวของซินแสอูให้ไปยังไงกูในของงวดที่แล้วและรวมไปจนถึงหลายคลิปก็ตามนะที่ซินแสอูบอกไปแล้วว่าเห็นเบอร์6ขอให้นึกถึงเบอร์9เห็นเบอร์9ขอให้นึกถึงเบอร์6นะครับเพราะว่ามันเป็นนิยายปรัมปราเบอร์6ตัวแทนของมะเสงเบอร์9นะครับนะเป็นตัวแทนของธาตุทองนะปีวอกนะครับมะเสงเป็นธาตุไฟเผาทองกลายเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นธาตุน้ำเนื้อเดียวกันเลยนะไฟก็ไม่อยู่แล้วทองก็ไม่อยู่แล้วกลายร่างกลายเป็นธาตุน้ำมันเป็น6คู่สมพงนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวของซินแสอูก็ยังมีเบอร์ให้6ยังตอกย้ำอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมก็เทใจไปเพราะว่ามันก็990ไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาออกมา91แล้วก็97เพราะฉะนั้นซินแสอูก็จะให้61แล้วก็67นะครับนะก็ไม่ต้องกลับนะแต่ว่าถ้าดูว่า61ปฏิทินจีนนะครับนะเขาเขียนเบอร์6ก็เขาให้ตีเป็นเลข9อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะก็อยากให้นักเสี่ยงโชคนักลงทุนนะถ้าอยากจะมาดูสางทางสายจีนนะสายจีนของเขายึดอย่างนี้เลยนะครับเป็นอมตะด้วยนะครับนะและเลข2ตัวก็จะเป็น6 9ที่ท่านที่ได้โชว์ให้ท่านอยู่นะครับนะนะครับนะก็บอกตอกย้ำว่าเบอร์9ก็คือเบอร์6เบอร์6ก็คือเบอร์9นะฮะทีนี้มาดูแล้ว นะไปอย่างรวดเร็วแล้วล่ะครับเลขไส้ในปฏิทินจีนนะของงวดวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566เนี่ยนะเลขไส้ในโชว์หลาเลยนะมีเลขบนแล้วก็มีเลขล่างอยู่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลดิบนะครับนะเป็นข้อมูลดิบนะครับนะในท่านก็จะเห็นอ่ะมีเบอร์7เบอร์5เบอร์1เบอร์10นะครับภาษาจีนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องไปมองนะมองแต่เลขอาหรับิกที่เราท่านนะคนไทยเราเข้าใจนะครับนะเพราะว่าเลขภาษาจีนใส่ไว้กำกับไว้อ่ะให้บรรดาที่คนที่ร่ำเรียนมาทางโหราศาสตร์ดวงจีนได้รับรู้ท่านเองนะส่วนเลขล่างมี9914นะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเบอร์7เบอร์5เบอร์1เนี่ยยังไงก็อยากกระพริบตานะ751อ่ะนะคือหมายความว่ามันเลขที่มาจากฟ้าเนี่ยนะมันมีอิทธิพลเยอะเยอะเยอะมากๆนะแล้วราศีล่างล่ะเบอร์9914นะ999ตัวเดียวเบิ้ลครั้งเบิ้ล9ตัวเดียวไม่พอยังเบิ้ล92ครั้งเนี่ยนะแล้วเที่ยวนี้จะไม่ให้แทงเบอร์9ได้ยังไงอีกล่ะจะไม่ให้ออกเลขเบอร์9ได้ยังไงนะครับนะเราก็ไปเลยนะครับนะสำหรับท่านที่เอาเป็นง่ายๆว่าสำหรับท่านที่ต้องการตัวเลขน้อยๆนะครับของงวดวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566อ่ะนะเบอร์ที่เด่นนะครับมีอยู่4หมายเลขนะครับนะ4หมายเลขที่เรียกว่ามาแรงนะมาแรงแซงทางโค้งแล้วกันนะมีเบอร์5เบ
บอร์1เบอร์7และเบอร์9 5179เพราะฉะนั้นเมื่อนำ5179มาผสมกันเลข2ตัวเจาะกันนะก็ได้เลขเบอร์5157 5917 19และ79นะครับนะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูเต็มฉบับแล้วกันนะครับนะเต็มฉบับก็จะเป็นรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคของงวดวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566ผมก็จะให้อยู่6ช่อง6ช่องก็คือ6นักษัตรนะครับนะ6นักษัตรแต่ว่านักษัตรจริงๆมีอยู่ทั้งหมด12นักษัตรเราจะคัดมาอยู่6นักษัตรนะก็จะมีเบอร์5เบอร์5สาระสำคัญเนี่ยนะเบอร์5คือตัวแทนมะโรงนะครับทำไมต้องเบอร์5แล้วข้อมูลดิบมันไม่มีข้อมูลดิบก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งนะครับนะแต่อันเนี้ยเราเป็นหัวใจที่ว่าเราจะบุกโจมตีเลยเอาชัยชนะเอาโชคเอาลาภมอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะเบอร์5มาจากไหนก็วันนั้นเป็นวันวอกเดือนนี้เป็นเดือนชวดนะเมื่อมีวอกเมื่อมีชวดขาดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ก็คือเบอร์5 5ก็คือมะโรงนะมีวอกมีชวดแล้วก็มีมะโรงนะครับนะผมจะไม่พูดภาษาจีนนะครับนะเดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับนะเมื่อมีวอกมีชวดมีก็ต้องจำเป็นต้องมีมะโรงเขาเรียกว่าเป็นไตรภาคีธาตุน้ำนะครับนะไตรภาคีธาตุน้ำเพราะฉะนั้นไตรภาคีเลขมันแรงนะไตรภาคีมันแรงมากๆนะแล้วก็12มาจากไหน12ก็เป็นตัวแทนของกุลนะครับนะเป็นตัวแทนของกุลนะครับนะก็เดือนนี้เป็นเดือนชวดนะครับนะแล้วก็ชวดมันสมพงกับฉลูนะฉลูก็คือเบอร์2นะครับนะแล้วก็กุลนะมีกุลมีชวดแล้วมีฉลูอ่ะนะเขาเรียกว่าไตรทิศธาตุน้ำไตรทิศแล้วนะไตรทิศธาตุน้ำแล้วเพราะ12ก็มาแรงนะแล้วเบอร์7ล่ะเบอร์7เป็นตัวปัทะตัวที่ปัทะเนี่ยตัวดีนะตัวมหาเฮงให้กับนำโชคนำลาภมาให้กับแฟนๆรายการเลยถ้ามันไม่ปัทะนะมันไม่กิ้งออกมามันก็ไม่ออกมานะเพราะว่ามันกิ้งมาจากไหนมันกิ้งมาจากเดือนนี้เป็นเดือนชวดชวดปัทะกับอะไรนะชวดปัทะกับมะเมียมะเมียแทนท่าด้วยเบอร์7นะครับนะแล้ว9ล่ะ9ก็วันหวยออกนี่ล่ะวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยวันเสาร์ที่16ธันวาคมเนี่ยเป็นวันวอกวอกก็คือแทนตัวแทนของเบอร์9นะครับนะแล้วเบอร์6มาจากไหนเบอร์6อ่ะวอกกับมะเสงมันสมพงกันนะแล้วสุดท้ายนะก็เป็นตัวปะทะนะแล้วก็กันเหนียวไว้นะครับว่ามีเบอร์3เข้ามาด้วยเพราะว่า3ก็คือขานก็มาปะทะกับวันวอกนะครับนะขานปะทะวันวอกแปลว่าอะไรเอาง่ายๆแล้วกันน่ะพูดแบบภาษาง่ายๆที่ฟังแล้วเข้าใจท่านที่เกิดปีวอกนะไม่ควรร่วมลงทุนนะกับคนที่เกิดปีขานนะครับและหรือนะครับท่านที่เกิดปีวอกปีชงของท่านนะครับนะก็ต้องระมัดระวังก็คือปีขานมาชงมาปะทะด้วยนั่นเองนะนี่คือให้แบบเข้าใจง่ายๆทีนี้ไปแล้วรวดเร็วเลยนะเจาะเลข2ตัวนะครับนะเลข2ตัวในมือถือของท่านน่ะก็แคปได้แคปขึ้นมาเลยนะครับมีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์5152575956531716132327292376และ73นะทั้งหมดเนี้ยนะครับก็เรียกว่ายังยืนพื้น4เลขนะ4เลขที่นำโชคอันนั้นเป็นหลักอยู่นะครับนะก็ดูว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะครับนะส่วนใหญ่ก็มาแล้วถ้ามีส่วนใหญ่เรื่องของเบอร์6กับเบอร์9เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่หนักใจอยู่นิดนึงนะหนักใจตรงที่ว่าเวลาให้เบอร์6บางทีก็ออกเบอร์9บางทีให้เบอร์9ออกเบอร์6เที่ยวนี้ซัดเลยทั้ง6ทั้ง9นะครับจะได้ตัดปัญหาไปนะครับนะก็เพราะว่าความลับของสวรรค์น่ะมันอยู่ๆจะเอาโชคเอาลาภมาบอกกันชัดๆเนี่ยมันต้องคนที่มีบุญน่ะนะและบางทีเขาก็จะไม่ให้ถูกง่ายๆหรอกครับนะก็ถือว่านี่คือช่วงตอนที่1นะครับนะตอนที่1นะก็ขออนุญาตบอกนิดนึงหลายๆท่านก็ไลน์มาถามโทรศัพท์มาถามว่าคลิปของซินแสอู่ว่า
ออกหรือยังทำไมไม่เห็นเลยนะครับนะเยอะและเยอะมากวันใดก็ตามที่ท่านมาเป็นตัวของซินแสอูเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับโทรศัพท์อย่างเนี้ยแล้วท่านก็จะได้รับลาอย่างเนี้ยว่าทำไมไม่เห็นออกคลิปเลยจริงๆออกไปแล้วครับนะออกไปออกตลอดอ่ะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางทีก็หายอมรับว่าหายากนะครับนะท่านก็ไปที่ช่อง YouTube ของท่านนะบาร์โค้ดข้างบนที่มีแว่นขยายกรุณาพิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะและคลิปที่ใหม่ล่าสุดก็ดีแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้มันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะก็เหมือนกับว่าท่านพิมพ์เข้าไปนะทำให้ระบบโทรศัพท์ AI มือถือของท่านจะได้ตอกย้ำให้รู้ว่าอ๋อต่อไปมานะมีคลิปแล้วมันก็จะทำงานให้นะครับนะอย่าลืมนะครับแว่นขยายอันนั้นช่วยท่านได้เยอะและเยอะมากด้วยนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามช่วงนี้นะครับผมก็จะเฉียดเวลานะทำงานไปได้ประมาณสัก 60% แล้วนะครับนะเป็นการเตรียมพบกับคลิป YouTube การพยากรณ์ดวงชะตานะของท่านที่เกิดในปีพ.ศ.2567ปีมะโรงทั้ง12นักษัตรนะทั้ง12นักษัตรเลยนะแต่ว่าในคลิปมือถือของท่านน่ะก็จะเน้นคำว่าปีจอนะครับนะเพราะว่าปีหน้าเป็นปีมะโรงนะผมเป็นห่วงเป็นใยท่านที่เกิดปีจอโดยเฉพาะท่านที่มีพ.ศ.2501ปีจอนะมีดาวเคราะห์เข้ามาเยอะเขาเรียกว่าเทียนคักตีชงนะแปลว่าปะทะทั้งราศีฟ้าปะทะทั้งราศีล่างนะมีโอกาสที่ท่านจะตกหกล้มนะ อยู่บนในห้องน้ำบนถนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยตกจากที่สูงอะไรต่างๆเยอะนะครับนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับนั้นเพราะนั้นปีจออดใจรอนิดนึงนะครับนะเราก็จะเขี้ยวเขียนเข้ามาเพราะว่าจะเป็นการทำงานแบบคลิป YouTube ที่ว่าส่งรายละเอียดมอบให้กับท่านในมือถืออย่างละเอียดครบถ้วนดีมากด้วยนะครับนะดูมากได้ความรู้มากโลกเราสมัยนี้สู้กันด้วยความรู้ล้วนๆนะครับนะแล้วก็อันดับต่อไปก็นอกจากปีจอแล้วก็ยังปีมะโรงก็เป็นปีมะโรงก็เป็นเจ้าของปีนะก็เรียกว่าปีของที่นั่งทับเทพเจ้าไทยซวยเอียนะครับนะเพราะปีหน้าเทพเจ้าไทยซวยเอียก็คือปีมะโรงที่เป็นธาตุไม้นะครับนะปีมะโรงเป็นธาตุไม้นะครับนะแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงมีภาวะเป็นไปอย่างไรนะครับนะแล้วก็ยังมีปีมะแม่แล้วก็มีปีฉลู4ปีมีนาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีชงจริงแล้วก็ปีที่เรียกว่าชงร่วมด้วยนะครับนะแล้วก็จะแก้กรรมยังไงจะแก้ขอขมากรรมยังไงตอนนี้เรื่องขอขมากรรมเนี่ยเป็นเรื่องฮิตติดตลาดฮิตท็อป10เลยทีเดียวนะครับนะก็ในคลิปเนี่ยใจเย็นๆมีบอกอยู่แล้วนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะเราก็มาเข้าสู่ช่วงที่2แล้วล่ะครับนะช่วงที่2ก็เป็นการมอบความรู้คืนกำไรนะทางด้านด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับให้กับแฟนๆรายการนะครับนะว่าไม่มีอย่างไรบ้างนะอย่างไรก็ตามก็ฝากบอกนิดนึงว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นคนไทยก็ตามแต่นะแต่อันไหนที่ดีอ่ะนะผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะตะโกนบอกดังๆว่าดวงจีนเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่อมตะ 4,000 ปีมาเนี้ยนะฆ่าไม่ตายนะประเทศจีนมันก้าวหน้าก้าวกระโดดไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะเหยียบโลกดวงจันทร์อะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นเลยก็คือโหราศาสตร์ดวงจีนและวิชาศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะที่ว่าแกะดวงชะตาออกมาแต่ละบุคคลอ่ะแม่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโชคลาภการเงินการงานความรักอะไรเงี้ยนะสิ่งที่สามารถเกื้อหนุนประสาททำให้ท่านร่ำรวยได้ก็คือวาสนาความร่ำรวยอยู่ที่อาชีพดวงชะตาของท่านทำอาชีพอะไรถึงจะร่ำรวยนะแล้วก็สูตรความลับสูตรความรวยทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนเอาไว้อยู่ในโหราศาสตร์ดวงจีนทั้งหมดเลยอันนี้แปลกมากมายมหาศาลเลยนะว่า 4,000 ปีมาเนี่ยมันยังแม่นยำมากหากท่านสนใจก็สามารถนะครับนะก็โทรมาที่เบอร์089-340-3857นะ089-340-3857นะเรียกว่า
ดูดวงกับซินแสอูเหมือนกับว่าท่านบินไปฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นเลยทีเดียวนะครับนะไม่แตกต่างกันนะครับนะรับประกันว่าไม่แตกต่างกันเพราะว่าผมเอาวิชานั้นมาใช้กับให้กับคนไทยจริงๆนะครับนะก็เรียกว่านอกจากนี้ก็การวางฮวงจุ้ยเนี่ยการวางฮวงจุ้ยเป็นเรื่องสำคัญนะ อย่าคิดว่าฮวงจุ้ยไม่สำคัญบางทีฮวงจุ้ยบ้านของท่านดีเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะแต่บางทีฮวงจุ้ยที่ทำงานไม่ดีนะครับนะมันก็ส่งผลเรื่องการหน้าที่การงานการเงินของท่านด้วยเหมือนกันฮวงจุ้ยบ้านดีท่านก็ได้เรื่องราวของคำว่าบารมีของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีความรักดีแต่หน้าที่การงานอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก็บกักเงินไว้ไม่อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเรายังยืนยงคงกระพันว่าลดพิเศษเหลือเพียงแค่800บาทนะครับนะสนใจก็ ID Line เข้ามา wu.master นะ wu เนี่ยอ่านว่าอูนะท่านไปมีเพื่อนชาวต่างชาตินะเห็นมิสเตอร์มิสซิสอะไรต่างๆ wu ก็บอกได้เลยว่าอูแปลว่ามีนะครับนะอูแปลว่ามีนะส่วน master แปลผู้ชำนาญการนะครับนะก็มาดูดวงกันมาทีนี้มาพูดถึงว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดแล้วโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะเราก็จะเป็นการมอบความรู้ให้กับท่านว่าเอ๊ะดวงจีนเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยหน้าตาในมือถือของท่านเนี่ยนี่แหละครับคือโครงสร้างดวงชะตาเกิดแต่อย่างไรก็ตามในมือถือของท่านน่ะเห็นแค่หน้าเดียวอ่ะนะมันซ่อนเอาไว้เยอะมากกว่าที่คนไทยเราจะคาดคิดถึงอีกนะซ่อนอันดับที่1บอกความลับโครงสร้างดวงชะตาเกิดบอกคำความลับอันดับที่2ก็คือบอกสูตรความลับสูตรความรวยนะหมายความว่าถ้าท่านอยากจะเอ๊ะสูตรความลับสูตรความรวยบอกได้เหรอนะมันต้องประทับทรงหรืออะไรต่างๆหรือเปล่ามันมาสัจจันขนาดนั้นเหรอเป็นเรื่องนอร์มอลปกติมากสำหรับโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะและอันดับที่3นะที่ท่านเห็นช่องนะ3ขวบ10 8ขวบบน3ขวบล่าง8ขวบบน13ขวบล่าง1823 28 33 38อะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าช่องไวยจรใหญ่นะครับนะหมายความว่าดวงจีนเนี่ยมันฆ่าไม่ตายมันเป็นอมตะมันเหนือฟ้าเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ว่าเทวดาสวรรค์นะเทพเซียนนะผูกให้เราสามารถเช็คดวงชะตาเราได้ว่าดวงชะตาเราช่วงใดดีดวงชะตาเราช่วงใดไม่ดีช่วงใดเป็นขาขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักนะขาลงทำอะไรก็ต้องเพลย์เซฟเล่นให้ปลอดภัยนะครับนะทำไงถึงว่าช่วงใดดีช่วงใดไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นดวงจีนอ่ะมันเจาะให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับนะอย่างเข้าประเด็นว่าดวงชะตาที่ท่านเห็นอยู่สีเขียวเนี่ยนะเป็นดวงกำเนิดของเพศชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวแปลว่าอะไรผู้หญิงที่บังเอิญเกิดวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566เวลาเกิดในยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลกันนะช่วงบ่าย2โมงกว่าจนถึงก่อนบ่าย4โมงอะไรเนี่ยนะนี่คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดที่แปลงค่าจากวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแปลงค่าเป็น8ตัวอักษรสวรรค์จีนนะครับนะ8ตัวอักษร8อักษรสวรรค์จีนนะมาปรากฏอยู่ในโครงสร้างดวงชะตาเกิดเราก็สามารถรู้เรื่องราวว่าตอนมาเกิดดวงชะตาเนี่ยหนีมาเกิดหรือเปล่าหรือว่าเอาโชคเอาลาภอะไรติดตัวมาเกิดเอาโชคลาภน้อยหรือเอาภูเขาทองติดตัวมาเกิดความรักเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีนะครับนะแล้วนอกจากนี้ก็แล้วทำไงเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงถึงจะแก้ไขปัญหาได้คนไทยจะติดอยู่ปากว่าแก้กรรมยังไงแก้กรรมยังไงจะแก้ยังไงดีจะปรับปรุงไงจะตั้งรับยังไงมีอยู่ในดวงจีนแล้วนะเขาเรียกว่าสูตรความลับสูตรความรวยนะของแต่ละบุคคลทุกคนนะครับนะมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนก็มีสูตรความลับสูตรความรวยด้วยนะครับนะแล้วก็ช่องที่3ก็ช่องไวยจรใหญ่นะเอามาเลยในช่องสีเขียวเนี่ยดวงชะตาเนี่ยนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอ่ะเกิดมาในวันนั้นอ่ะจะมีโครงสร้าง8ตัวอักษรจีนเหมือนกันเป๊ะแต่พยากรณ์ไม่เหมือนกันพยากรณ์ไม่เหมือนกันนะมันเป็นความวิจิตรพิสดารมากเลยนะเป็นแปลว่าอย่างไรดวงชะตาที่เกิดมาในวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566อ่ะยามที่สลักกินแบ่งรัฐบาลออกในยามนั้นน่ะนะเขาเรียกว่า
มีสัญลักษณ์ประจำตัวเกิดตลอดทั้งชีวิตเลยเปรียบไปแล้วเป็นธาตุดินแข็งนะดินแข็งเช่นดินภูเขาอ่ะนะกองพเนินตัวกองสูงไม่สูงมากนะกองไม่สูงมากเขาเรียกว่าเป็นดินอ่อนแอนะครับนะดวงชะตาเนี่ยพอมีโชคมีลาภอยู่บ้างตรงที่ว่าได้คาบช้อนเงินได้คาบช้อนทองติดตัวมาเกิดนะที่เห็นอยู่สีเขียวเนี่ยเป็นดวงของผู้ชายนะแล้วก็แต่ดังไรก็ตามดวงชะตาเนี่ยมันไม่มีธาตุไฟส่งผลให้ดวงชะตาอย่างเงี้ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะและดวงชะตาอย่างเงี้ยทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับนะฟังว่าคาบช้อนเงินช้อนทองติดตัวมาเกิดดีไม่ดีดีได้ไงต้องฟังให้จบนะครับนะมันไม่ดีนะครับนะความรักไม่ดีความรักเน่านะครับนะความรักมันเน่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเกิดในวันที่16นะครับนะ16ธันวาคมไม่ดีเลยนะแล้วถ้าจำเป็นจวนเจียนอ่ะจวนเจียนก็ขอให้เป็นวันที่17นะครับนะ17จะดีขึ้นดีกว่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีมรสุมชีวิตเกิดขึ้นสำหรับดวงทารกเพศชายนะที่เห็นสีเขียวนี่คือเพศชายนะมรสุมชีวิตถาโถมเข้ามาแบบไม่ปราณีไม่ปราศัยนะครับนะถาโถมเข้ามาในช่วงใดช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวนะครับนะก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่อายุ23ปีเลยนะเน่าไปจนถึงอายุ42อ่ะนะ23จนถึง42ไม่ดีกว่าจะดีขึ้นน่ะอายุ43นะครับถ้าทนได้ก็ดีนะครับนะก็หมายความว่าดวงชะตาเนี้ยก็คนจะไปรับราชการนะหรือทำอะไรต่างๆก็ได้ทำไปเถอะนะครับนะแต่ว่าทำราชการก็ไม่ควรอยู่ยาวนะเพราะว่าไม่มีดาวตำแหน่งนะครับไม่มีดาวตำแหน่งนะครับก็เป็นไปไม่ได้ดีก็จะดีก็ควรจะเกิดวันที่17ธันวาคมนะแล้วก็ปล่อยวางจนถึงอายุ43อ่ะมาลุยทำธุรกิจการค้าแล้วดวงชะตาก็จะดีนะส่วนทารกเพศหญิงนะที่เห็นเป็นสีส้มในมือถือของท่านอ่ะนี่คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงแล้วนะครับนะทารกเพศหญิงอ่ะนะดาวความรักก็ไม่ดีนะครับนะดาวคู่ครองมีมากกว่า2ท่านนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะตอนมาเกิดอ่ะดวงชะตาเนี่ยผู้หญิงอ่ะนำดาวคู่ครองมากกว่า2ท่านติดตัวมาเกิดนะแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาเนี้ยก็จะถือว่าดีกว่าผู้ชายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดินช่องวัยตอนใหญ่เนี่ยตั้งแต่8ขวบนะข้างบน8ขวบมันเดินช่องละ5ปี8ขวบ9ขวบ10ขวบ11ขวบ12ขวบ8ถึง12อยู่ข้างบนพอ13ถึง17อยู่ข้างล่างเรียกว่าเดินก็เดิน2ขานะเดินบน5ปีเดินล่าง5ปีเดินบน5ปีเดินล่าง5ปีนี่แหละครับคือของความโดดเด่นของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกเลยว่าดวงชะตาเนี่ยรวยมากรวยน้อยฟ้องเอาไว้อยู่ในดวงชะตาหมดเกลี้ยงเลยนะครับนะดวงชะตาของทารกเพศหญิงอ่ะก็จะมาดีนะค่อนข้างถือว่าโอเคนะมาดีตั้งแต่อายุ18ปีนะถือว่าให้ไปเลยจนถึงอายุ57นะ18ปีจนถึงอายุ57ถือว่าค่อนข้างดีนะจริงๆอ่ะตั้งแต่อายุ13ก็ดวงเปิดแล้วล่ะนะครับสำหรับทารกเพศหญิงหมายความว่าดวงที่เกิดไม่ว่าจะเกิดในวันเสาร์ที่17ธันวาคมแต่ดีสุดก็ควรจะเกิดในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนะ2566นะดวงของผู้หญิงอูมอิ่มเต็มอุดมด้วยโชคลาภดีกว่าผู้ชายนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเก่งสู้เฮงไม่ได้ช่องวาสนาคือช่องเฮงเริ่มเฮงตั้งแต่อายุ13ปีจนถึงอายุ57ปีช่วงนี้รวยแน่นอนนะครับนะยิ่งถ้าได้เกิดในวันที่17น่ะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะก็เพราะว่าความดีเด่นอย่างเงี้ยเราก็นำมาวิชาเคล็ดลับอย่างเงี้ยนำมาหาเลิกผ่าคลอดให้บุตรหลานลูกหลานของท่านเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านร่ำรวยนะครับนะก็โดยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนี่แหละครับนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วันเกิดของพ่อแม่ด้วยนะนะครับวันเดือนปีเกิดของพ่อแม่ด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องถามว่าระบุให้ชัดเจนว่าเด็กทารกในครรภ์เป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะนอกจากนี้ตัวของซินแสอูก็หาวันมงคลสมรสนะครับนะช่วยยังหาวันมงคลสมรสด้วยฤกษ์ยามจีนนะแล้วก็เรื่องศาสตร์ฮงจุ้ยต่างๆเหล่านี้นะครับนะศาสตร์ฮงจุ้ยก็เรียกว่า
ยินดีแล้วก็ออกแบบบ้านออฟฟิศสำนักงานนะครับนะคฤหาสน์ของท่านนะตรงของสินแสอู่นี่แหละสามารถเขียนร่างต่างๆเนี่ยจัดลำดับห้องให้กับท่านได้อย่างเหมาะเจาะได้นะไม่ว่าจะมีสระว่ายน้ำไม่มีสระว่ายน้ำนะมีที่จอดรถกี่คันอะไรต่างๆเนี่ยสินแสอู่นี่คือของแท้นะแล้วก็จะเป็นไปคล้อยไปกับดาวยุค9นะดาวยุค9ก็อย่างที่เรียนให้ทราบ20ปีท่านจะได้โชคลาภ20ปีเต็มๆแล้วก็ยังผนึกยึดโยงไปกับดาวยุคที่1อีก20ปีกลายเป็นว่า40ปีใครมาอยู่บ้านที่ดีไซน์ออกมาร่ำรวยแน่นอนนะครับนะเรียกว่าสบายสบายนะก่อนกดจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับนะอยากจะทักทายมาเป็นเพื่อนกันก็ ID Line ก็ wu.master นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะก็ได้รับอรรถรสนะได้สาระได้ประโยชน์ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับชมจนจบนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะในงวดของวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566นี้นะครับก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ